และนี่คือ3สิ่งที่คุณต้องทำถ้าคุณอยากจะดับเบิลยอดขายภายใน3เดือนครับคลิปนี้ครับผมจะบอก3สิ่งที่คุณจะเป็นต้องทำถ้าคุณอยากที่จะดับเบิลยอดขายหรือเพิ่มยอดขายเป็น2เท่าในระยะเวลาแค่3เดือนครับ3อย่างที่ต้องทำมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยครับห้ามโทษคนอื่นครับคนส่วนใหญ่เก่งมากเรื่องการโทษคนอื่นครับขายไม่ได้เพราะลูกค้าขายไม่ได้เพราะ policy บริษัทขายไม่ได้เพราะไอ้นั่นขายไม่ได้เพราะนี่คือโทษทุกคนฮะแต่คนเดียวในสากลโลกที่คุณไม่เคยโทษเลยคือตัวคุณเองครับคุณไม่เคยโทษว่าขายไม่ได้เพราะฉันไม่รู้โปรดักต์เพียงพอขายไม่ได้เพราะฉันไม่อินกับสินค้าเพียงพอขายไม่ได้เพราะฉันไม่รู้เทคนิคการปิดการขายเพียงพอฉันไม่ได้เพราะฉันเตรียมตัวน้อยเกินไปคุณจะไม่เคยได้ยินคำพูดเหล่านี้จากพวกขี้แพ้ครับเพราะพวกขี้แพ้จะโทษคนอื่นหมดแต่คนที่ชนะเขาจะมองย้อนกลับมาครับคำถามคือการที่โทษคนอื่นกับโทษตัวเองแบบไหนเปลี่ยนแปลงง่ายกว่ากันครับคุณจะรอให้บริษัทเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนชาติหน้าตอนบ่ายอาจจะยังไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณโทษตัวเองว่าตัวเองไม่มีความรู้พอและคุณหาความรู้เพิ่มตัวเองยังไม่อินกับโปรดักต์พอหาข้อมูลเพิ่มตัวเองยังไม่มีทักษะเรื่องการขายมากพอเรียนรู้เพิ่มคุณสามารถลงมือทำได้เลยครับเพราะคนเดียวในโลกที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้คือตัวคุณเองครับที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วที่สุดครับข้อ2ครับอย่าดูถูกตัวเองครับคุณอย่าคิดว่าคุณเกิดมาโง่ครับคุณอย่าคิดว่าคุณเกิดมาเพื่อแพ้ครับคุณอย่าคิดว่าคุณไร้ความสามารถครับในเรื่องของการขายมันมีแค่รู้วิธีกับไม่รู้วิธีครับหรือเตรียมตัวกับไม่เตรียมตัวไม่ได้มีคำว่าโง่ไม่ได้มีคำว่าฉลาดครับคนที่โง่ก็สามารถปิดการขายได้ครับถ้าคุณเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยอย่าโทษตัวเองครับอย่าโทษโชคชะตาครับคนทุกคนสามารถเป็นนักขายที่เก่งได้สามารถดับเบิลยอดขายได้ขอแค่คุณรู้วิธีการนั้นข้อ2คืออย่าโทษตัวเองครับและข้อ3ครับขยันครับอุ้ยฟังง่ายเหลือเกินขยันครับหลายคนบอกฉันก็ขยันแล้วนะคุณฮะสิ่งที่คุณเรียกว่าขยัน 100% น่ะคุณลองไปดูครับคนที่เขาสำเร็จนะฮะเขาจะบอกว่าสิ่งที่คุณเรียกว่า 100% น่ะเขาเรียกมันว่า 10% ครับเขาทำมากกว่านี้อีกครับคุณอาจเคยเห็นภาพภูเขาน้ำแข็งไหมครับสิ่งที่คุณเห็นจากคนสำเร็จคือแค่ข้างบนครับโอ้เขามียอดขายแต่คุณไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างล่างเขาเทรนนิ่งมาขนาดไหนคุณรู้ไหมครับในคอร์ส The Master Sales Courser เนี่ยมีเนื้อหาการเรียนทั้งหมดประมาณ30กว่าชั่วโมงเกือบ40ชั่วโมงครับแล้วสุดยอดเซลล์หลายคนนักขายหลายคนนักธุรกิจหลายคนที่สามารถดับเบิลยอดขายหรือแม้กระทั่งทริปเปิลคูณ2คูณ3ยอดขายได้ในระยะเวลาสั้นเขาเรียนในคอร์สนั้น10รอบครับดูวิดีโอ10รอบ20รอบดูจนตกผลึกอ่ะแล้วสุดท้ายเขาไปขายคนในองค์กรงงเลยว่าเฮ้ยทำไมยอดขายเขาเพิ่มขึ้นมาได้ครับเพราะเขารู้วิธีการครับว่าจะเพิ่มยอดขายยังไงเขาใช้เวลาที่คุณไปดูหนังคุณไปเล่นคุณไปกินข้าวคุณไปช้อปปิ้งมาเรียนรู้ครับเขาทำเขาเรียนรู้เขาจึงสามารถเพิ่มยอดขายได้ครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้ทางธุรกิจทาง Mindsetและการขายแบบนี้ครับคุณรู้ไหมครับว่ามีหลายๆองค์กรที่ไปเปิดวิดีโอของผมเนี่ยให้กับพนักงานขายดูทุกเช้าแล้วยอดขายขึ้นมหาศาลเลยนะครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถกดติดตามไปที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจครับทุกวันเวลา 7:30 ตรงเป๊ะจะมีคลิปสาระความรู้โพสต์ทุกวันครับคุณสามารถเรียนรู้และอัปเกรดชีวิตอัปเกรดธุรกิจอัปเกรดยอดขายของคุณได้ครับและถ้าคุณสนใจคุณสามารถแอดไลน์แอดไซน์แบงก์ธุรกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราส่งคลิปตรงไปที่คุณโดยทันทีครับ